เอาแม่ก่อนเนาะเอาเอาใช่ก่อนเอาแม่ก่อนเอาแม่พร้อมแล้วบอกเลยนะเอาอย่างแม่จ๋าเมื่อวานนี้จากการสอบเห็นบอกว่าตลอดทั้งคืนเลยเมื่อวานเราให้การกับตำรวจว่ายังไงบ้างคะที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนี้ค่ะก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามีคนอุ้มไปค่ะตอนนี้ในใจเราสงสัยใครคะก็คือบอกตำรวจไปหมดแล้วค่ะพอจะบอกได้ไหมว่าหลังไหนหรือที่ไหนอะไรที่เราสงสัยและติดใจอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดติดใจก็ยังเป็นคนนอกอยู่ดีค่ะนอกพื้นที่ใช่ค่ะไม่ใช่ตรงนี้เลยค่ะเพราะอะไรคะแม่ก็คือน้องถ้าแบบข้างนอกอยู่แล้วคือไปกันนอกไปข้างนอกกับแม่อยู่แล้วค่ะก็คิดว่ามีคนภายนอกเห็นแล้วก็จดจำแล้วก็ตามแกะรอยมาอย่างนี้ถูกไหมค่ะเมื่อวานจากที่ตำรวจเขาเข้ามาค้นนะทั้งหลังบ้านเองรอบบ้านเองบอกว่าเป็นคำให้การจากเราที่ขอให้เจ้าหน้าที่ลองมาค้นดูก็คือหนูเพิ่งมารู้ตอนอยู่บ้านแล้วค่ะว่าโดนเพราะว่าตำรวจเข้ามาค้นบ้านคือมาถึงบ้านก็เพิ่งรู้ค่ะไม่ได้เป็นคำให้การจากเราที่ขอให้ตำรวจมาค้นหน่อยไม่ค่ะคือหนูตอนหนูเพิ่งถึงบ้านหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาค้นบ้านเรายินดีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มที่ใช่ไหมค่ะค่ะคือบอกทุกเรื่องที่รู้อะจากตัวสุนัขเองเนี่ยที่หาบริเวณรอบๆเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นน้องเลยนอกจากภายในบ้านก็เชื่อได้ว่าน้องอาจจะคานหรือว่ายังอยู่ในบ้านติดอยู่ตามซอกนู่นนี่นั่นเราหาจนครบแล้วใช่ไหมลูกค่ะหาทั่วแล้วค่ะตรงไหนยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็ที่ตำรวจเขาติดใจคือเป็นพวกตามคือทุกที่ที่เขาติดใจอะค่ะคือเขาหาหมดแล้วค่ะคือไม่มีน้องตรงไหนยังไงบ้างในบ้านที่มันเป็นที่รับตาซอกหรือว่าจุดอับอะไรเงี้ยบอกพี่หน่อยก็ที่รู้คือค้นบนบ้านนะคะบนบ้านของลุงพุทธอะค่ะคือเขาไปค้นแล้วก็ไม่มีหลังบ้านในห้องพี่สาวพุทธค่ะก็ไม่มีค่ะอย่างเห็นล่าสุดบอกว่ามีเราเห็นคนต้องสงสัยเหมือนหลังเกิดเรื่องมีพิรุธไม่สบตาตรงนี้มีข้อมูลยังไงบ้างคะก็คือหนูพอหนูรู้เรื่องเขาเป็นคือแปลว่าเป็นแจ้งความไปแล้วใช่ไหมพี่หนูก็กลับมาอยู่บ้านก็อยู่กับพวกพี่นักข่าวนี่แหละค่ะก็คืออยู่กับพวกตำรวจอะคือไม่ได้สังเกตใครเราไม่ได้เห็นหรอว่ามีใครแบบมีพิรุธทำตัวแบบผิดปกติไปใช่ค่ะคือหนูไม่ได้สังเกตใครเพราะว่าอยู่กับพวกพี่ตำรวจทั้งวันเนี้ยค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ที่จากข้อมูลที่เราให้ตำรวจเมื่อคืนเนี่ยตำรวจสามารถที่จะระบุเป้าได้เป็น2-3เป้าอันนี้เราให้ข้อมูลยังไงบ้างคะก็คือเขาเหมือนว่าไงสงสัยแค่ว่าบ้านตรงข้ามอะค่ะคือวันที่วันแรกใช่ไหมคะวันแรกที่น้องหายอะค่ะคือกล้องมันยังอยู่อะค่ะตำรวจเขาเห็นกล้องแต่พอมาเมื่อวานเขามาดูมาขอดูกล้องมันไม่เขาเก็บเขาถอดกล้องใช่ไหมคะแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในบ้านอะคือเขาสงสัยแค่ตรงนั้นแล้วส่วนตัวที่ผ่านมามีปัญหากับบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือส่วนตัวก็คือคุยปกติอะค่ะแต่ว่าไม่ได้สุงสิงกันคุยในลักษณะเป็นแม่ค้าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือเป็นแม่ค้าปกติค่ะคือคุยพอเขาไม่เล่นกับน้องก็คุยกับน้องปกติเราหนักใจไหมเพราะตอนนี้กุญแจสำคัญก็อยู่ที่เราเลยเพราะเราอยู่กับลูกมากที่สุดอย่างเงี้ยก็มีค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเครียดไหมก็คือมันก็หนักใจทุกเรื่องเลยค่ะทั้งคู่เองอย่างพุทธเองมีการปลอบใจหนูยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาช่วง3วันก็เขาก็พูดว่าให้เราพูดให้หมดเวลาตำรวจดำเนินการจะให้แบบว่าเขาจะได้ตามหาทางโน้นทางนี้ค่ะให้เราพูดให้หมดทุกเรื่องค่ะคือหนูก็พูดให้หมดทุกเรื่องตามที่เขาพูดค่ะยืนยันใช่ไหมว่าเราค่ะยืนยันค่ะทั้งคู่เลยใช่ไหมค่ะพูดครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะอาจจะแบบว่าดังมากนิดนึงหลายคนตอนนี้กระแสสังคมอาจจะแบบพุ่งเป้าไปที่ตัวแม่เป็นหลักค่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่แบบต้องมาดูก็คือก็รู้สึกเสียใจคือทำไมเขาไม่สงสารเรามั่งบางคนเขาไม่เข้าใจทำไมเขาไม่สงสารเราก็สื่อผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจทุกคนอย่างแบบมีข้อมูลจากคนในพื้นที่บอกเราแบบตอนมีลูกแล้วเราก็เกี่ยงกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือยังไงอะก็คือพูดแซวกันปกติอะค่ะคือเหมือนว่าพุทธเขาก็ทำนู่นทำนี่อยู่แล้วหนูไปให้เขาอุ้มอะค่ะเขาก็เหมือนบอกประมาณว่าทำนู่นทำนี่อยู่นะอุ้มไปก่อนได้ไหมอะไรแค่นั้นค่ะ
คือไม่ได้ว่าเกี่ยงกันด้วยสัญชาตญาณแม่ยังไงก็คือรักลูกค่ะตอนนี้กับลูกคือเราเป็นห่วงอะไรยังไงก็เป็นห่วงว่าเขาจะอยู่ยังไงอะค่ะคนที่เอาไปเขาดูแลให้น้องกินนมไหมดูแลน้องดีหรือเปล่าค่ะอยากมีอะไรจะพูดกับลูกบ้างก็อยากเจอค่ะให้มันเห็นหน้าก็พอแล้วค่ะพูดอ่ะก็อยากเจอครับถ้าน้องจะมีชีวิตอยู่ตอนนี้หรือว่าไม่มีอยู่ก็ยังอยากเจอน้องก่อนก็อยากให้รู้ว่าเราเจอแล้วนะครับไม่ถึงขั้นที่หัวคิดต่างๆนานาว่าจะต้องมีการแบบติดต่อขายอะไรกันลูกก็มีบ้างครับมีคิดบ้างก็มีตำรวจเขาคิดว่าเราเอาลูกไปขายอะค่ะแต่จริงๆเรายืนยันว่าไม่ใช่ครับยืนยันแน่นอนครับว่าไม่ได้ทำแน่นอนครับแล้วถ้าเป็นคนอื่นดูอะไรบ้างเรื่องนี้ก็เขาเอาโทรศัพท์ไปดึงข้อมูลเก่าๆออกมาก็คือเราคุยกันว่าขายคนอื่นขายให้คนอื่นหรือเปล่าติดต่อคุยกับใครมั่งเรื่องลูกเนี้ยค่ะเรายังคงยืนยันว่าน่าจะมีคนอุ้มเด็กใช่ค่ะยืนยันค่ะใช่ครับตำรวจเขาบอกไหมคะว่าจากการที่ค้นโทรศัพท์มือถือเราทั้งสองคนแล้วเนี่ยเขาเจออะไรบ้างก็ถ้าเป็นเรื่องลูกก็น่าจะไม่มีเลยเนาะที่ดูเมื่อวานก็คือไม่มีอะไรที่น่าสงสัยอะค่ะใช่ก็คือเราสองคนยืนยันกันทั้งคู่ว่าตามที่นิ่มเห็นก็คือมีคนเอาไปแน่ๆช่วยหนูยืนยันว่าหนูเห็นพอช่วงเจ้าตัวแม่เองเห็นกับลุงเห็นมันมาเจ้าเหมาะกันพอดีในเมื่อเราเห็นเนาะเราอยากจะบอกอะไรไปถึงคนคนนั้นไหมที่อุ้มลูกเราไปอะค่ะก็ถ้าเกิดอุ้มน้องไปเลี้ยงอะค่ะก็ขอให้รู้ว่าน้องอยู่ไหนให้น้องเป็นยังไงให้รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างอะค่ะว่าน้องปลอดภัยไหมอะค่ะคืออยากรู้ว่าน้องปลอดภัยหรือเปล่าน้องเป็นยังไงบ้างค่ะเราอยากจะกับกอดไปอุ้มเขาอะไรบ้างก็คือได้เจออะไรเงี้ยถ้าเกิดก็ความเป็นแม่เนาะก็อยากเห็นหน้าลูกปกติอะค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาเอามาคืนมากกว่าครับคือไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ครับคือคนอื่นเขาก็จะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเอ๊ะจากคนสนิทกันกลายมาเป็นแบบอุ๊ยติดใจกันไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วกรณีที่เรื่องรถตู้รับเด็กที่เราสงสัยตั้งแต่ตอนแรกนะใช่ครับว่ามันมีว่าจากสถิติที่นี่แล้วเนี่ยมันไม่เคยมีครับผมก็เลยลองกลับมาคิดว่าเอ้ยไม่ถ้าเขาคิดว่าไม่มีเราก็ตัดเลยก็กลายเป็นคนนอกมากกว่าตอนนี้ตอนนี้คือคิดว่าเป็นคนนอกมากกว่าใช่ครับคนใกล้ชิดไหมก็อาจจะเห็นน้องค่ะอาจจะเคยเห็นก็เพราะว่าแฟนผมอ่ะเขาเวลาจะไปบ้านหนุนทีนก็จะไปวันอังคารวันพฤหัสเขาก็จะต้องไปส่งผมที่ทำงานก่อนแล้วเขาถึงไปคือคนเนี้ยตอนนี้ผมไม่ได้เจาะจงใครนะเขาอาจจะแบบเห็นน้องคนนี้แล้วชอบแบบเห็นผ่านบ่อยเขาอาจจะแบบติดตามน้องมาว่าบ้านน้องอยู่ตรงไหนเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยเวลาเท่าไหร่เวลาคนเข้าคนออกเนี่ยเวลาเท่าไหร่เงี้ยครับแล้วเขาสนิทกับน้องคนที่ว่าไปเคยคนนอกเหรอครับอุ้มเคยอะไรนี่ไหมคนนอกเหรอครับที่ว่าเนี่ยไม่เคยอุ้มครับไอ้ที่พูดนี่คือเป็นอีกบ้านหนึ่งที่กำลังเราที่ตำรวจสงสัยถูกไหมคะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่หมายถึงในแต่บริเวณบ้านอันนี้คือมาถึงคนนอกครับเพราะว่าหมู่บ้านเราก็อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกก็คือว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเปิดคนนอกก็เยอะเขาออกบ่อยพี่ตีวงแคบนิดนึงนอกจากพุทธกับเมียเนี่ยมีใครได้อุ้มลูกเราบ้างนอกจากคนในครอบครัวคนถ้าเป็นคนนอกครับถ้าไม่ใช่คนในบ้านก็ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับส่วนมากเขาก็จะไปเล่นกับน้องที่บ้านมากกว่าถ้าเกิดเล่นก็คือเล่นตามภาษาคนไอ้นี่ค่ะเอ็นดูน้องค่ะคือเรียกว่าไงอ่ะเล่นกับน้องตามภาษาค่ะแค่นั้นแต่ว่าไม่เคยมาอุ้มน้องค่ะอันนี้หมายความว่าอังคารกับพฤหัสที่นิ่มเอาไปที่บ้านค่ะบ้านหลังไหนเอ่ยเป็นบ้านพ่อหนูค่ะอยู่ในบางเลนอยู่นครชัยศรีนครชัยศรีจากที่นี่เท่าไหร่ครับประมาณ30โลค่ะมีใครได้อุ้มไหมที่นครชัยศรีไม่มีค่ะก็มีแค่ยายของหนูเองที่อยู่บ้านแล้วตลอดระยะเวลา8เดือนเนาะน้อง8เดือนค่ะคนมาชอบอุ้มเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็คือน้องเป็นเด็กที่ว่าอัจฉริยะใส่ดีกับคนอื่นนะคะคือเล่นยิ้มก็คือถ้าเกิดหนูอุ้มใช่ไหมคะเขาถ้าเกิดคนแปลกหน้าอย่างพวกพี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองหน้าแต่ก็เล่นกับแม่ปกติวนไปเช็คครั้งหนึ่งวนที่ลูกหายเป็นยังไงเล่าให้พี่เปิด
ก็วันนั้นหนูนอนอยู่กับแฟนใช่ไหมคะแล้วก็มีหลานอีกหนึ่งคนค่ะก็คือนอนกันคือน้องก็นอนอยู่มุงคอบค่ะใช่ไหมคะตอนตีห้าน้องร้องแบบร้องหิวนมอะค่ะหนูก็เลยลุกขึ้นมาชงนมตีห้านะตีห้าหกโมงค่ะคือเป็นเช้ามืดค่ะแล้วพอชงนมให้น้องเสร็จใช่ไหมคะก็เอานมให้น้องกินแล้วก็นอนกันปกติค่ะคือก็คือหลับเลยค่ะแล้วก็ประมาณหกโมงเช้าหกโมงครึ่งเนี้ยค่ะก็น้องร้องงองแงน้องร้องงองแงหนูก็เลยเปิดมุ้งคอบอะค่ะออกจากที่คุมตัวน้องออกน้องก็เลยคลานมาบนตัวแม่เหมือนกอดแม่อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วแม่ก็เอาน้องไปที่นอนหมอนประจำน้องค่ะแล้วก็กินนมคือตัวแม่เองก็หลับอะค่ะก็คือรู้สึกก็คือเหมือนว่าน้องโดนอุ้มขึ้นนะคะแล้วก็พอลืมตาก็ตามัวๆก็เห็นเป็นเสื้อสีเหลืองค่ะแค่นั้นค่ะหลายคนที่เขาเข้าใจคือว่าอุ๊ยลูกหายเนี่ยอยู่บนตัวแม่ลูกหายไปได้ยังไงคือความจริงแล้วไม่ใช่ครับคือน้องอยู่บนหมอนที่นอนประจำของเขาสรุปแล้วคืออยู่บนหมอนค่ะอยู่บนหมอนตอนนั้นคืนนั้นเรามีมุ้งอันนี้ไหมกลางไหมมุ้งกลางปกติจะมีครับแต่คือว่าวันนั้นมุ้งขาดผมก็เลยสรุปมีหรือไม่มีคือวันที่เกิดเหตุนะคะมีแค่มุ้งครอบที่ครอบตัวน้องไว้ค่ะตอนนอนนะคะแล้วสรุปเรามีไหมสรุปจำได้ไหมมุ้งอะครับมุ้งปกติครับจะกลางมุ้งของเราเองแล้วก็น้องก็ไม่ได้กลางแล้วคือพอดีวันนั้นมุ้งมันขาดผมก็เลยเอามุ้งออกแล้วก็มีพอดีก็มีมุ้งครอบของน้องอยู่แล้วผมก็เลยเอามาครอบน้องมุ้งขาดหรือว่านี่มันเป็นมีคนเอาไปทิ้งหรือว่าอย่างไรใช่ครับขาดแล้วก็ออกไปทิ้งก็คือเหมือนว่ามุ้งมันซิปมันแตกอะค่ะก็เลยเก็บมุ้งแล้วก็เอาไปทิ้งมันคือวันที่เรากินหมูกระทะแล้วมีปากเสียงกันด้วยไหมก็คือทะเลาะกันเรื่องมุ้งนี่แหละค่ะไม่เกี่ยวกับลูกเลยค่ะก็คือเหมือนว่างอนกันเองอะค่ะแล้วก็มาคุยกันอยู่ดีไม่ได้ทะเลาะกันก็เลยเอามุ้งไปทิ้งค่ะก็เลยไม่ได้กางมุ้งใช่ค่ะแต่ตัวน้องอะทุนลูกยังมีอยู่ค่ะอ่ะสุดท้ายละพี่ขอนิดเดียวอยากจะให้พูดทิ้งท้ายหน่อยตอนเนี้ยเหมือนเดิมอะเนาะกับกระแสสังคมที่ตอนนี้มาถึงเราอยากจะพูดอะไรให้สังคมเข้าใจในประเด็นนี้บ้างคะก็คือตัวแม่ไม่ได้เอาไปจริงๆอะค่ะไม่ได้ฝากใครเลี้ยงก็คืออยากให้เข้าใจในเรื่องนี้ค่ะว่าตัวแม่ไม่ได้เอาไปจริงๆก็คือบอกทุกเรื่องที่เรารู้อะค่ะตัวเราเสียใจเลยคืออยากหนักหนาเลยก็คือหนูพยายามคือเขาคิดว่าหนูไม่เศร้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคือตัวหนูเองอะค่ะเป็นคนแบบว่าเก็บอารมณ์คือเศร้ายังไงก็คือไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเงี้ยค่ะเคยไหมไปร้องไห้คือบ่อยอะค่ะบ่อยคือเจ้าพุทธเขาเห็นบ่อยเลยอะคือจะไม่ออกสื่ออะไรพวกนี้คือหนูก็พยายามตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามบอกทุกทีอะค่ะตอนที่ร้องไห้ตอนนั้นมันยังไงคะมันไม่ไหวหรือไงคือมันเครียดจนมันทำอะไรไม่ถูกอะค่ะแล้วพุทธครับก็เครียดครับก็พยายามก็ปลอบใจกันว่าเดี๋ยวก็ไม่ช้าก็เร็วแต่พี่เขาก็เจอน้องอะครับพี่ไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากเลยครับโทษครับโอเคมาสรุปให้ฟังนะเมื่อกี้พุทธก็ทุกท่านก็น่าจะได้ยินแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งล่าสุดวันนี้ครับเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยได้มีการมาตั้งโต๊ะสอบเลยตั้งโต๊ะสอบตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นจะได้สะดวกต่อการสอบสวนอะไรหลายๆอย่างจะได้มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเบื้องต้นนี่ก็เป็นชาวบ้านเสื้อลุงคุณลุงเสื้อสีแดงเนี่ยนะครับก็เป็นชาวบ้านที่เคยได้สอบปากคำไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้จากการสอบถามนะครับก็จะประมาณ 3-4 ปากนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่เคยให้ปากคำไปแล้วเคยมาสอบปากคำไปแล้วนะครับ
แล้วก็ทางเมื่อตะกูก็ทางน้องพุทและน้องนิ่มก็ได้พูดกล่าวถึงเรื่องราวที่กระแสสังคมเนี่ยโจมตีตัวแม่นะครับแล้วก็ตัวครอบครัวว่าทำไมเนี่ยไม่รักลูกเหรอทำไมอะไรนอนได้ขนาดนั้นครูพุทธก็บอกมาแล้วนะครับแม่ก็อธิบายว่าที่ไม่ร้องไห้ก็เพราะว่าหนูเป็นคนเก็บอารมณ์นะครับเป็นคนเก็บอารมณ์แล้วก็แอบไปร้องไห้คนเดียวบ่อยครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับน้องต่ อเด็กน้อยอายุเพียง8เดือนเท่านั้นเองที่ไม่รู้แหละเป็นยังไงหายโดนอุ้มหายไปหรือเรื่องมันจะเป็นยังไงเราไม่ทราบได้แต่ขอให้น้องปลอดภัยนะครับได้กลับสู่ครอบครัวนะครับได้มีชีวิตต่ออยู่บนโลกใบนี้ต่อไปและเรียนรู้ได้เล่นกับเพื่อนได้เข้าโรงเรียนนะครับก็ยังคงให้กำลังใจทั้งทางครอบครัวแล้วก็ทางให้กำลังใจทั้งทีมงานตำรวจนะครับสภ.บางหลวงนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้การจังหวัดนครปฐมลงมาดูแลด้วยตนเองเลยซึ่งอัปเดตล่าสุดครับวันนี้ครับผู้การได้สั่งการให้ไล่ดูกล้องวงจรปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูไทม์ไลน์ให้แน่ชัดนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นครับตั้งโต๊ะสอบบริเวณใกล้ๆกับปากทางเข้าหมู่บ้านนะฮะปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งลักษณะหมู่บ้านนี้จะเป็นลักษณะหมู่บ้านเปิดนะครับนี่ก็ฮะก็ตรงนี้จะเป็นถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ต้องขับรถไปที่มันไกลยังไงเนาะนะครับเมื่อกี้คุณพ่อครับน้องพุทธก็ได้เดินมาทักทายทีมงานอีจันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่กินข้าวหรือยังนะครับก็ด้วยความที่เราเกาะติดมาโดยตลอดนะครับก็มีความเชื่อใจนะครับก็ได้พูดคุยกันสนิทอยู่เหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสิเช้านี้ก็จะเป็นการตั้งโต๊ะสอบปากคำเพิ่มเติมขออภัยด้วยไม่ใช่เช้านี้ไม่มีอะไรเบื้องต้นยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีการลงให้สุนัขตำรวจเนี่ยตรวจค้นลงค้นหาดมหาอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่ได้ข้อมูลมาคือการจะมีการไล่กล้องวงจรปิดกันอย่างแน่นอนนะครับเป็นการไล่ทำลายอีกครั้งดูให้ครบทุกมุมครบทุกด้านนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะลงไลฟ์ไปขออนุญาตพูดอีกครั้งนะครับอย่าใช้ควรใช้คอมเมนต์ควรอะไรอย่าดูถูกใครนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคดีนี้เป็นยังไงกันแน่นะครับใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากให้ครอบครัวเนี่ยต้องเสียลูกไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวและให้กำลังใจในการทำงานของทางตำรวจด้วยนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าคดีนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเราควรที่จะมองณปัจจุบันมากกว่าอย่าตีโพยตีพายไปเองนะครับแล้วก็ถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมต่อไปเราก็จะขึ้นไลฟ์อย่างนี้แหละแล้วก็เล่าให้ทุกท่านฟังนะครับสำหรับตอนนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีทีมงานอีกทีมงานหนึ่งของอีจันอยู่ที่สภ.ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อัปเดตอะไรหรือเปล่านะครับก็สามารถติดตามกันได้ตลอดเวลานะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรอัปเดตเพิ่มเติมก็จะทำการไลฟ์สดแล้วก็มีการลงข่าวติดตามกันได้ทันทีนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม